เล่าให้ฟังก่อนเรื่องการแก้หนี้นอกระบบมันทำมาตั้งแต่สมัยประยุคทธ์สประชวิตรอ่ะมันก็ใช้ศูนย์ดำรงธรรมแล้วศูนย์ดำรงธรรมก็จะมีแกนกลางก็คือฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจอะไรก็แล้วแต่เรียกสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เสร็จปุ๊บมันก็ไปที่ผ่านมามันก็ทำไม่รู้มันทำอีท่าไหนมันทำแบบไม่ปูพรมแล้วมันก็ทำแบบประปรายทำแบบพอจะมีอะไรไปแล้วมันก็ออกระเบียบหนึ่งที่เรื่องการจัดตั้งพิโคไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์นั่นแหละซึ่งมันก็จะระเบียบเนี้ยไปขู่เจ้าหนี้ว่าถ้ามึงไม่เข้าตัวนี้ไม่เข้าตัวพิโคไฟแนนซ์ก็เก็บดอกเบี้ยได้เท่านี้อะไรต่างๆแล้วก็ถ้าดำเนินการเก็บหนี้เกินกฎหมายกำหนดก็จะดำเนินคดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบใช้มาเฟียแบบข่มขู่กับมาเฟียแต่ว่าวันที่9นี้จะเป็นวันที่รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะประชุมฝ่ายปกครองทั้งหมดใช่ไหมผู้ว่าแล้วก็ผู้กำกับวันที่9เนี่ยจะเวิร์กช็อปใหญ่เข้าใจว่าจะมีคู่มือที่เกี่ยวกับการเจรจากับเจ้าหนี้มาทีนี้คือว่าโดยหลักแล้วมันมีกลไกของมันอยู่คือผลักให้เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ถูกกฎหมายซะใช่แล้วก็อยู่ในระบบเป็นพิโคไฟแนนซ์แล้วก็เกลี่ยหนี้ให้ลดลงแล้วก็เอาหนี้ในระบบเข้ามารองรับทั้งหมดหรือยืดหนี้ออกไปให้เจ้าหนี้พิโคไฟแนนซ์ใหม่เข้ามายืดหนี้ออกไปได้คือถ้าดูจากกยศ.ที่รัฐบาลทำอันนี้เป็นหนี้ในระบบนะกยศ.เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์บางอย่างออกมาแล้วเป็นหลักเกณฑ์ที่ทุกคนแฮปปี้ว่าสมมุติว่าไอเด็กคนเนี้ยมันกู้เงินกองทุนมาแล้วมันทำงานแล้วตอนนี้แล้วมันก็มีรายได้แล้วมันจ่ายมาแล้ว 150% ถือว่าผ่านถือว่าจบแล้วเคลียร์หนี้ได้เลยก็คือกรุงไทยก็ได้ 50% ไอกยศ.กองทุนใช่มั้ยก็ได้เงินมาแล้วอ่ะได้เงินต้นคืนมาแล้วได้กําไรมาแล้ว 50% กยศ.หลักการพื้นฐานมันแม่นใช่มั้ยแต่ว่ากรณีนี้ในระบบและกรณีนี้นอกระบบเนี่ยมันจะใช้หลักเกณฑ์ไหนมันจะใช้ที่ 200% มั้ยว่าคุณจ่ายเงินต้นมาแล้วจ่ายดอกเบี้ยมาแล้วเท่าตัวแล้วถือว่าเคลียร์มั้ยเคลียร์คัทมั้ยเลิกแล้วต่อกันมั้ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเดี๋ยวมันจะต้องไปดูในรายละเอียดแต่ว่านี่นอกระบบเนี่ยเอารัฐบาลพยายามจะเข้ามาเป็นตัวกลางไม่ได้จะมาแก้นี่จะไม่ได้จะมาใช้หนี้ให้นะบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถึงที่สุดแล้วนี่นอกระบบไม่มีนี่นอกระบบไม่มีวันหายไปมันเป็นเพียงแค่ต่ออีก1สายป่านมันมีกระบวนการในการผลักพรรคออกมาใช่มั้ยชาวบ้านกับเอาหนี้ก้อนนี้ไปโปะก้อนนี้เอาหนี้ก้อนนี้ไปโปะก้อนนี้การเคลียร์หนี้นอกระบบคราวนี้มันก็คือเพิ่มอีก1ลมหายใจ